จากเรื่องของค่าไฟนะครับมาดูเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนกันบ้างครับล่าสุดไปเกิดเหตุรถโดยสารประจำทางครับไปเฉี่ยวชนหญิงชราวัย83ปีนะครับทำให้หญิงคนดังกล่าวเนี่ยขาหักนะครับตอนนี้หญิงคนดังกล่าวยังอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าอาการยังสาหัสครับหน่วยกู้แพทย์กู้ชีวิตวชิรพยาบาลและตำรวจสน.สามเสนครับเร่งให้การช่วยเหลือนางสาวยุพินหายากุลอายุ83ปีที่ถูกรถโดยสารประจำทางสาย66เฉี่ยวชนจนขาหักทั้งสองข้างนำส่งโรงพยาบาลเมื่อช่วงเวลา 7:00 นของวันนี้ครับโดยผู้เห็นเหตุการณ์ก็เล่านะครับว่าในช่วงที่เกิดเหตุขายของอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงได้ยินเสียงรถชนและคนตะโกนขอความช่วยเหลือครับก่อนที่จะพบว่าหญิงคนดังกล่าวถูกรถเมย์ชนแต่ว่าไม่เห็นนะครับว่าชนในลักษณะไหนส่วนผู้เห็นเหตุการณ์อีกคนนึงก็เล่านะครับว่าช่องทางที่รถเมย์สัญจรเป็นช่วงไฟเขียวครับรถเมย์ก็เลยขับออกไปเพื่อที่จะเลี้ยวไปที่ถนนนครชัยศรีแต่ว่าจังหวะที่เลี้ยวครับไปเฉียวชนหญิงคนดังกล่าวจนเสียหลักล้มลงก่อนที่ล้อหลังจะทับร่างซ้ำครับก็ช่วงนั้นมันตอนนั้นรถไม่ค่อยมีรถเมย์มันก็รีบวิ่งมาแบบแรงๆเลยไงพอดีแกสะดุดล้มไงสะดุดล้มมันก็รอที่หลังแหละเหยียบเข้าไปอ๋อหลังอ่ะทับอ่ะแต่ก็เหมือนแบบไฟยายแกเดินมาแต่เดินช้าแต่ว่าไฟเขียวจะเป็นจังหวะไฟเขียวพอดีไฟเขียวที่เดียวไฟเขียวให้รถเลี้ยวพอดีเลี้ยวได้ทางเดียวไงคะก็จะทำเนี่ยลูกศรอย่างเงี้ยอ๋อเนี่ยคือเลี้ยวคือตอนนั้นพี่เห็นชัดเจนว่าไฟเขียวไฟเขียวค่ะครับแต่ไม่ทราบว่ายายข้ามมาตอนไหนเออแต่ไม่ทราบว่ายายอยู่ตอนไหนแล้วเห็นที่ยี่จะเสียงคนร้องก็เลยโผล่มาดูว่าคือหลังเกิดเหตุเนี่ยทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปสังเกตนะครับว่าสภาพถนนอะไรมันเป็นยังไงที่บริเวณแยกสี่ย่านก็พบว่ามีกล้องวงจรปิดของกรุงเทพมหานครอยู่จำนวนหลายตัวด้วยนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยทางด้านพันตำรวจเอกนิพนธ์นิธิการุณเลิศผู้กำกับการตำรวจนครบาลสามเสนก็บอกนะครับว่าตอนนี้ได้สั่งให้พนักงานสอบสวนประสานขอภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วครับโดยหลังจากเกิดเหตุการณ์ก็ได้เชิญตัวคนขับรถเมย์มาสอบปากคำแล้วซึ่งเจ้าตัวก็ให้การว่ามองไม่เห็นครับว่ามีคนข้ามถนนอยู่ซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานหากพบมีความผิดก็จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บครับขณะนี้อยู่ในความดูแลของแพทย์อาการยังสาหัสครับเบื้องต้นญาติได้เดินทางมาลงบันทึกประจำวันและแจ้งความเอาไว้แล้วครับเรื่องที่เกิดขึ้นสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนแล้วก็คือเหตุการณ์เกิดขึ้นจุดที่เป็นจุดเกิดเหตุคือทางม้าลายนะครับมันไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้แม้ว่าทางคนขับรถเมย์เองจะบอกว่าเป็นเส้นทางที่ไม่คุ้นชินถึงไม่คุ้นชินแต่ถ้าเกิดว่ามีทางม้าลายโดยทั่วไปแล้วก็จะต้องมีการหยุดก่อนถ้าหากว่ามีคนจะข้ามถนนนะครับนี่ก็น่าจะเป็นอุทาหรณ์เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่จะต้องมาทบทวนแล้วก็ถอดบทเรียนกันอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับ